ยังคงเป็นข่าวกันต่อเนื่องคุณผู้ชมกรณีของพี่พีเคปิยวัฒน์เปิดตัวสาวคนใหม่นะครับก็คือคุณมิเลียนอักเซลกางานนี้บอกเลยว่าอีกหนึ่งคนอดีตภรรยาดีกว่าคนน้องโยเกิร์ตค่ะเขาก็เป็นอะไรที่รับงานอีเวนต์หนามากตอนนี้เยอะมากๆเราเลยต้องถามเรื่องราวนี้กับการเปิดตัวสาวคนใหม่ของคุณพีเครวมถึงการคอมเมนต์ว่าสวยวันสวยคืนเลยโยเกิร์ตจะว่ายังไงกับเรื่องนี้เชิญค่ะถามครับก็สดใสขึ้นค่ะเรียกว่าสดใสขึ้นละกัน move on ใช่แต่ว่าค่อยๆก้าวด้วยความมั่นคงเอาจริงๆคือที่เคยเล่าในรายการบอกว่ายังนอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังนอนหลับไม่ค่อยดีก็หวังว่าเวลาจะช่วยให้แบบเรานอนดีขึ้นเอาจริงๆจากหัวใจเลยรู้สึกดีใจกับเขาด้วยถ้าเขามีคนที่แบบเข้ามาดูแลทำให้เขามีความสุขดีใจกับเขาด้วยเพราะตั้งแต่เลิกกันบอกกับเขาตลอดว่าเราก็ยังหวังดีกับเขาอยากให้เขาผ่านชีวิตช่วงที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขหรือว่าเขาเศร้าเขาทุกข์อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจถ้ามันมีใครเข้ามาแล้วทำให้เขาสามารถก้าวข้ามชีวิตช่วงนั้นของเขาไปได้ก็ดีใจกับเขาด้วยจริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยแล้วค่ะไม่ได้คุยมาสักพักแล้วแต่ว่าถ้าคุยก็เป็นคุยเรื่องธุระคุยเรื่องหมาห่วงเขาน้อยลงมากกว่านะโยรู้สึกว่าเอ้ยเขามีคนที่เขาโอเคอยู่ดูแลเขาโยก็ห่วงเลือกว่าไม่ต้องห่วงเขาแล้วละกันห่วงตัวเองดีกว่าค่ะค่ะเห็นค่ะตกใจไหมนาทีแรกของเฮ้ยมายังไงก็ตกใจนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เห็นเขาคอมเมนต์นานแล้วก็ตกใจแสดงว่าเขาทานคนทานสวยของเราไม่ไหวเหรอคะใจเขาไม่รู้ตัวรักใหม่ยังมาดูที่ฟูเราต้องถามเขาเองเนาะสวยอยู่แล้วก็ตามเนื้อผ้าค่ะBeautiful คือสวยขึ้นนะสวยจังสวยเลยนี่แหละค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปถามคนเม้นนะใช่ก็คือพี่พีเคนั่นแหละใช่ค่ะที่ไปเม้นบอกว่า beautiful นะชมโยเกิร์ตเนาะก็สวยจริงๆนะเด็กลงแล้วก็หน้าตาสวยขึ้นอ่ะเนาะทั้งนี้นั้นก็อย่างที่บอก move on ไปความหวังดีปรารถนาดีก็ยังมีคนเคยรักนึกถึงความรักที่ผ่านมาต่อกันนั่นดีที่สุดค่ะถูกต้องครับ